คะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการพันโทหญิงแทมมี่ลัดดาดักเวิร์ธส.ส.อเมริกันเชื้อสายไทย2สมัยได้รับชัยชนะเป็นวุฒิสมาชิกรัฐสภาวุฒิสมาชิกรัฐอิลลินอยสมัยแรกนะคะเธอคือผู้สร้างประวัติศาสตร์เป็นลูกครึ่งเชื้อสายไทยอเมริกันคนแรกที่จะได้เข้าไปนั่งในวุฒิสภาของสหรัฐค่ะTonight, we showed a campaign that respects the voters and is focused on practical solutions rather than shop-worn slogans can actually be successful. พันโทหญิงแทมมี่ลัดดาดักเวิร์ธจากพรรคเดโมแครตประกาศชัยชนะเหนือคู่แข่งจากพรรครีพับลิกันสว.มาร์คเคิร์กเจ้าของตำแหน่งเดิมไปได้ด้วยคะแนนร้อยละ55ต่อ40เธอกลายเป็นสว.อเมริกันที่มีเชื้อสายไทยคนแรกที่ได้ครองเก้าอี้นี้และเธอยังเป็นผู้หญิงเชื้อสายเอเชียคนที่สองที่ได้นั่งในวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาต่อจากเมซี่ฮิโรโน่ชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นจากรัฐฮาวายซึ่งดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี2013จนถึงปัจจุบันหลังจากทราบผลการเลือกตั้งพันโทหญิงแทมมี่ลัดดาดักเวิร์ธโพสต์ข้อความลงในสื่อสังคมออนไลน์ประกาศชัยชนะในศึกชิงเก้าอี้วุฒิสมาชิกรัฐอิลลินอยส์รวมถึงขอบคุณผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ให้การสนับสนุนและให้สัญญาว่าจะทำหน้าที่ในฐานะวุฒิสมาชิกเพื่อให้เกียรติชาวอเมริกันทุกคนที่ประสบปัญหาและอุปสรรคต่างๆในชีวิตเช่นเดียวกันกับเธอช่วงก่อนหน้าคะแนนนิยมของเธอตามหลังคู่แข่งคือนายมาร์คเคิร์กอยู่พอสมควรแต่ว่าในการโต้อภิปรายของทั้งคู่เมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานายเคิร์กได้ใช้วาจาเหยียดเชื้อชาติพาดพิงถึงครอบครัวของเธอจนทำให้ตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างซึ่งหลายฝ่ายมองว่านี่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เธอพลิกกลับมามีคะแนนนิยมขึ้นนำพันโทหญิงแทมมี่ปัจจุบันอายุ48ปีเธอเกิดที่กรุงเทพมหานครแม่เป็นคนไทยและพ่อเป็นทหารในกองทัพอเมริกันวัยเด็กของแทมมี่เธอได้ติดตามครอบครัวไปหลายประเทศในเอเชียก่อนที่จะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ University of Hawaii และระดับปริญญาโทที่ George Washington University ในกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อปี2547พันโทหญิงแทมมี่สูญเสียขาทั้งสองข้างในสงครามอิรักขณะทำหน้าที่นักบินเฮลิคอปเตอร์และถูกฝ่ายตรงข้ามยิงตกซึ่งส่งผลให้เธอต้องใช้ขาเทียมทั้งสองข้างและเก้าอี้รถเข็นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลังสงครามเธอได้อุทิศตนทำงานการกุศลเพื่อทหารผ่านศึกและก้าวเข้าสู่วงการการเมืองด้วยการลงสมัครเลือกตั้งเป็นส.ส.เขต6ของรัฐอิลลินอยเมื่อปี2549แต่แพ้ให้กับตัวแทนจากพรรครีพับลิกันไปแบบเฉียดฉิวก่อนที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาจะดึงตัวไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกในอีก2ปีต่อมา